สนับสนุนรายการโดย GPX Dream Rider สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวได้ไปเจอผมกับอาจารย์เกรนเบเกอร์ทอลอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผม GPX Dream Rider ผู้ให้การสนับสนุนรายการเราจะเป็นการครับผมวีคนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่านับถอยหลังเข้าสู่ช่วงงานมอเตอร์โชว์แล้วงานสำคัญของเรามวลมนุษยชาติชาวมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหล่ใช่ครับดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผม GPX เนี่ยปกติเขาจะใช้ช่วงของงานนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวหรือว่าแนะนำรถใหม่อยู่แล้วซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันจ้ะทางเกรทเบเกอร์เนี่ยเพิ่งจะได้รับจดหมายเรียนเชิญไปร่วมงานเปิดตัวซึ่งเนื้อหาในจดหมายเนี่ยมีการระบุว่าจะมีการเปิดตัวโมเดลใหม่อยู่2โมเดลด้วยกัน2โมเดลเลยใช่ครับแต่ตรงนี้ผมมองว่า2โมเดลที่ว่าเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่เป็น all new นะฮะอ๋อยังไม่ใช่โมเดลใหม่ทั้งหมดไม่ใช่โมเดลเชนเพราะว่าช่วง Expo ผ่านมายังไม่ถึง 3-4 เดือนเต็มเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดตัว New Mass 300ไปใช่ใช่ใช่แล้วก็รถก็กำลังใกล้จะส่งมอบกันนะฮะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการ minor change มากกว่าเป็น minor change รุ่นเก่ารุ่นไหนอ่ะลองเดามาสิว่ารุ่นไหนบ้างอย่างที่เห็นกันอยู่ที่ว่ายังไม่มี minor change ก็คือประมาณ legend 150อะไรอย่างนี้เป็นไปได้นะอาจจะแบบมีรูปแบบพิเศษหรือว่ามีอะไรที่มันมากกว่าการเปลี่ยนสีเฉยๆหรือเปล่าใช่ใช่และอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้แบบเป็นกระแสข่าวที่แว่วมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะจ้ะรหัสเดมอน150 GR Special 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 ห้อยท้ายอย่างนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพิ่มทั้งถั่วงอกทั้งผักบุ้งให้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแต่คุณจำได้ใช่ไหมว่าไอ้ตัว110 GR เนี่ยเพิ่งจะ Minor Change สีกันไปในงาน Motor Expo ถูกต้องปลายปีที่แล้วเป็นสีส้มเหลืองก็สวยงามนะฮะแต่คราวนี้เขาจะมาเปลี่ยนสีกันอีกแล้วเหรอก็คงไม่หรอกเพราะเขามีรหัสห้อยท้ายเป็นสเปเชียลแล้วอ่ะมันเขาน่าจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปใช่ครับแบบว่ามีท่อแต่งให้มีแม็กลายใหม่มีซับแท้งซับแท้งหลังอะไรเงี้ยหรือหรืออาจจะเปลี่ยนไซส์ล้อหรือเปล่าจาก14เป็น17เนี่ยหรอ17เป็นกลายเป็นไซส์ตัว Sport Naked 150 cc ตามมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะบอกไว้ก่อนแต่เราสนใจเพราะมันมีแววรหัสนี้ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นแนวๆนี้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันแต่แฟนๆ Demon เนี่ยน่าจะไม่ผิดหวังเพราะ GPX เขาหมายมั่นปั้นมือกับรุ่นนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของรถคอนเซปต์GPX มีคอนเซปต์ด้วยเหรอคันนี้ในจดหมายเชิญเขาบอกว่ามีรถคอนเซปต์ที่เตรียมจะเปิดตัวในงานนี้ด้วยโอ้GPX เนี่ยปกติเนี่ยไม่บ่อยนะที่จะมีรถคอนเซปต์มาโชว์ก่อนคือปกติก็คือเปิดตัวมาก็ขายเลยนะฮะรถคอนเซปต์ของ GPX เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนถึงจะยังไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนนะฮะจ้ะลองมาวิเคราะห์ดูก็แล้วกันครับตัวคอนเซ็ปต์ปกติเนี่ยค่ายมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปเวลาเปิดคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาจะเปิดเนื่องในลักษณะยังไงบ้างคือปกติเนี่ยถ้าไม่เป็นการที่แบบเปลี่ยนรูปแบบของตัวรถไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่มีอยู่เนี่ยครับก็น่าจะเป็นการทำรถในคลาสใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนหรือเครื่องยนต์ใหม่อะไรประมาณนี้ใช่คือมันต้องมีความพิเศษเพราะว่าถ้ามันเป็นการเบสออนเครื่องยนต์ตัวเดิมเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ละแล้วก็เปลี่ยนแค่แฟริงอย่างเช่นจะเป็นแม้300แล้วมาใส่แฟริงให้เป็นสปอร์ตแฟริง300หม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเป็นคอนเซ็ปต์ก็ไม่ได้แล้วมันก็เบสออนเดิมมันมีอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่มันพิเศษมากกว่านั้นนะฮะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่ามี GPX อาจจะทำเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงแต่ผมว่าถ้ามาตอนนี้มันก็ยังจะเร็วไปอยู่ยังเร็วไปอีกเร็วเพราะว่าอย่าลืมว่า GPX เพิ่งจะมีเครื่องยนต์ที่เป็น Watch Sheet CC เยอะและเป็นหม้อน้ำเนี่ยก็แม้300เพิ่งจะแม้300เองใช่ถ้าจะมา2สูบถึงจะเป็นคอนเซ็ปต์ก็เหอะแต่ก็ถ้าจะมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นเร็วเกินไปจังหวะยังไม่ใช่แล้วมันจะมาเป็นการ
แย่งซีนกันเองเออแย่งซีนหรือเปล่า300เพราะว่าตอนนี้กำลังจะเตรียมส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเดาแล้วกันนะฮะว่ามันยังจะคงเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนี่แหละแต่เป็นหัวฉีดน่าจะมีหม้อน้ำด้วยนี่แหละหม้อน้ำด้วยแต่จะเป็นคลาสที่ซีซีเยอะขึ้นกว่าตัวแมส300แมส300นี่290กว่า292 cc นะก็ถ้ามีการขยายกระบอกสูงขึ้นไปนี่ก็293 cc ขอบคุณมากครับผมไม่ใช่สิผมจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่ทำจะไปคอนเซ็ปต์ทำไมใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องผมว่าน่าจะมีแบบแตะ350บวก300กลางๆใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของเบลขี่บิ๊กไบค์ที่จะประกาศใช้ในปีนี้ไม่เกินว่า399 cc ถ้าเกิด GBA เขามองลูกค้ากลุ่มใหญ่ไว้ก่อนเนี่ยก็คือการทำเครื่องยนต์ที่ไม่เกิน cc ตามที่เขาตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะทำให้มันขายง่ายขึ้นประมาณนี้หรือเปล่าก็น่าสนใจนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวที่ CC เยอะขนาดนี้คาแรคเตอร์มันก็จะไปประมาณตัวดุ๊ก390ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะ390จะเป็น372 CC ลูกสูบเดียวหัวโตก็คือบิดหน้าหงายบิดหน้าหงายออกตัวมีหน้าทิ่มนะฮะประมาณนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าถ้าเป็นไปตามนี้จะขึ้นแท่นเป็นว่าที่รถ CC เยอะสุดของทาง GPX ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนต่อให้เป็นคอนเซปต์อะแต่ผมว่าโคตรพีคเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวแมส300ไปยังไม่ถึง 3-4 เดือนดีจะมีคอนเซปต์ที่ CC มันเยอะกว่าเนี่ยออกมาอีกแล้วและนอกจากจะมีการเปิดตัวทั้ง2โมเดลนี้แล้วนะครับครับรวมกับอีก1คอนเซปต์เนี่ยจ้ะทาง GPX เองเนี่ยจะได้คุณชัยยศร่วมใจธนกุลนะครับหรือว่าคุณออฟเนี่ยครับผมสุดดอที่เราคุณได้คุณตาเป็นอย่างดีก็คือ CEO ของ GP Motor เนี่ยครับจะมาร่วมพูดคุยถึงรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในครั้งนี้ด้วยมาด้วยตัวเองเลยนะมาด้วยตัวเองเลยเรียกได้ว่าสื่อมวลชนต่างๆก็มีโอกาสจะซักถามแล้วการที่คุณออฟมาแบบนี้เนี่ยผมมองว่าต้องมีนัยยะสำคัญแน่นอนทุกทีมีการเปิดตัวรถใหม่โอเคคุณอ๊อฟอาจจะมีการมาพูดถึงรถบ้างอะไรบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเหมือนกับมีการได้อาจจะประมาณอย่างนั้นมีเปิดโอกาสให้ถามเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วก็ยังจะได้รับเกียรติจากคุณแมทธิวดีนนะครับอันนี้เป็นพิธีกรใช่พิธีกรครับนักร้องนักแสดงชื่อดังนะ จะมาเป็นพิธีกรในงานนี้ให้ด้วยนะครับครับผมบูธ GPX เนี่ยจะอยู่ที่รหัส C17 คือจริงๆไปถึงงานก็คงหาเจอแหละแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบตั้งหน้าตั้งตาอยากจะมุ่งเข้าไปดูบูธของ GPX ก่อนเลยก็ดูในผังโบชัวร์ของงานแล้วก็จอดจงไปเลยว่าบูธ C17 นะครับครับผม Impact Arena เมืองทองธานีจ้าจ้าแฟนๆ GPX หรือไม่ใช่แฟนๆ GPX ก็แล้วแต่เนี่ย อยากให้จับตาดูความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งนี้ของทาง GPX ไว้ให้ดีนะครับครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของคนไทยของเรานะฮะการที่มีเทคโนโลยีหรือว่ามีนวัตกรรมมาทำใหม่ๆออกมาในท้องตลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งนั้นใช่แล้วครับผมครับแล้วก็ไปเจอกันได้ในงาน Motor Show นะฮะเริ่มวันไหนนะครับ27มีนารอบประชาชนทั่วไปซึ่งถ้ารอบสื่อก็คือ26นะเพื่อนๆก็รอติดตามข่าวสารจากทาง Great Baker ได้เช่นเคยแล้วก็ติดตามไลฟ์สดได้จากทางหน้า Facebook มีให้เห็นกันแน่นอนนะฮะแล้วก็27เป็นต้นไปก็ค่อยมาดูตัวจริงกันนะฮะสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณผม GPX Team Rider เพื่อการสนับสนุนรายการเราอยู่เป็นประจำนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งไปลงคลิปใหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะยังไงวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย GPX Team Rider